ใหญ่โตสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านชมพู่อารยาทำบุญบ้านหรูครั้งใหญ่สายฟ้าและพายุเป็นงานเป็นการมากก่อนหน้านี้ซุปตาสาวดีกรีคุณแม่ลูกสามชมพู่อารยาได้ให้สัมภาษณ์แพลนงานวันเกิดปีนี้ก็คงจะกินข้าวง่ายๆกับครอบครัวและถ้ามีโอกาสก็คงไปทำบุญต่างจังหวัดและทำบุญบ้านเมื่อวันนี้ค่ะวันที่9กรกฎาคม2566ชมพู่อารยาได้เลิกดีทำบุญบ้านยายหนิงหลังจากต่อเติมสร้างใหม่เสร็จสิ้นโดยบรรยากาศจัดขึ้นเรียบง่ายมีลูกๆทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลคอยช่วยงานอย่างขยันขันแข็งเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักที่เห็นแล้วอดยิ้มและเอ็นดูไม่ได้เลยทีเดียวล่ะค่ะ